ค่ะก็ชื่อแรปเตอร์นะคะก็ตอนนี้เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์นะคะชั้นปีที่4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นสมาชิกกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกแล้วก็เสรีเทยพลัสค่ะมันเริ่มต้นจากในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะหลังจากวันที่18ของกรกฎาคมใช่ไหมคะที่มีม็อบของกลุ่มเยาวชนปลดแอกขึ้นมาก่อนวันนั้นวันแรกแล้วมันก็มีแฟดม็อบตามขึ้นมาเยอะๆเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็มันมีแฮชแท็กขึ้นมาใน Twitter ก็คือแฮชแท็กไอเดียออกม็อบใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เลยแบบพิมพ์ทวิตไปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำม็อบ LGBT อะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาลักษณะไหนที่มันแบบว่าแบบเข้ากับเซนส์ออฟฮิวเมอร์ของแบบว่าของคนไทยคุยกับเค้าเจอในไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นม็อบพอร์ตแตกขึ้นมาทีนี้คือเราก็เลยพิมพ์ไอเดียไปขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีคนรีทวีตเยอะเราก็เลยแบบเอ้ยหรือจริงๆมันจะเกิดขึ้นมาจริงได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเราที่เป็นที่เคยทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็แบบว่าทักมาแบบว่าอยากลองทำจริงไหมถ้าเกิดว่าลองทำจริงเรามาทำกันก็เลยเกิดเป็นม็อบไม่มุ่งมิงแต่ตุ้งติ้งกับคนรัฐบาลขึ้นมาในวันที่25 กรกฎาคมแล้วก็ที่ไปเป็น MC ในม็อบใหญ่ได้ก็คือเราก็เป็น MC ของม็อบเรามาก่อนเนาะไอ้ม็อบไม่มูวิ่งแต่ตุ้งติ้งกับคุณรัฐบาลทีนี้ก็มันเหมือนแบบว่าเราก็ได้ฝึกฝนสกิลทางการเป็น MC มาจากงานรับน้องหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นที่สันทนาการหรือว่าเป็นพิธีกรงานต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนสมัยม.ปลายด้วยแล้วก็เราก็มีประสบการณ์ตรงนี้เราก็เลยแบบว่าโอเคพอมันไปถึงจุดที่แบบว่าในงานชุมนุมใหญ่วันที่16ใช่วันที่16ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าก็คุยกับทีมว่าแบบเราทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มาเป็น MC ถ้าเกิดว่าพูดจริงๆแล้วก็คือเราแบบว่ามีพัฒนาการทางแนวคิดทางการเมืองที่แบบจริงๆค่อนข้างพลิกผันอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราตอนแรกเราก็ไม่สนใจการทำกิจกรรมเลยทางการเมืองเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าใช้ชีวิตวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแล้วอยู่ดีๆก็มาเป็นนักกิจกรรมเลยอย่างงงๆจากแบบว่าจากแฮชแท็กไอเดียออกม็อบทีนี้ก็ไอ้มุมมองทางการเมืองอ่ะคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ถ้าพูดจริงๆก็เหมือนเป็นอิกโนแรนต์นะคะระดับแบบช่วงแบบม.ปลายแบบม.ต้นอะไรเงี้ยเราก็คล้ายๆเป็นอิกโนแรนต์ไกลๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคือเราทุกคนในประเทศไทยถูกสอนว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กเนาะเพราะฉะนั้นแบบว่าเราโตมาแบบคิดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเราการแบบมันเป็นเรื่องแบบเอารัดเอาเปรียบเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องการช่วงชิงผลประโยชน์อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่พอมาม.ปลายเราแบบว่าได้เหมือนศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นมีครูสอนประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเขาพาให้เราไปตั้งคำถามกับหลายๆอย่างในประวัติศาสตร์เราก็เริ่มแบบว่ามีความคิดขึ้นมาว่าแบบหรือจริงๆแบบสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดมันไม่ใช่วะอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มตั้งคำถามมันก็เริ่มเป็นจุดมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มแบบว่าสนใจทางด้านการเมืองมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรค่ะมันเหมือนแบบก็คือมีมุมมองความคิดทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็เริ่มแบบโอเคเราซัพพอร์ตฝ่ายไหนเราซัพพอร์ตฝ่ายประชาธิปไตยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่ามุมมองที่มันมีต่อสถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีความรู้มากนะคะก็แบบว่าเหมือนแบบก็เริ่มมีความมีแกลบกรอบคิดมีแนวคิดอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือก็นั่นแหละค่ะก็มันก็รู้ไปเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ actively แบบยังไม่ได้ใช้ active political อะไรเงี้ยทีนี้ก็คือจนกระทั่งแบบว่ามาไอ้นี่แหละค่ะทำม็อบเราก็เลยแบบว่าเป็นจุดอีกก็จริงๆเราก็เห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมคะก็คือเรื่องแบบว่าเรื่องของรัฐบาลอะไรเงี้ยตั้งแต่การรัฐประหารก็คือเราขึ้นม.ปลายตอนที่เขารัฐประหารพอดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับปี57เราก็แบบว่าเห็นอยู่ในสภาวะของแบบว่าในเหมือนเราโตมากับรัฐบาลเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดกันจริงๆอะไรเงี้ยนะก็อยู่มาเรื่อยๆก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ปกติดีเราเป็นชนชั้นกลางอ่ะเราก็มี privilege มากพอที่อยู่ได้โดยที่ไม่ลำบากมากอะไรเงี้ยฮะแต่ก็จนกระทั่งมาแบบช่วงโควิดจริงๆที่แบบว่ามันแบบที่มันทุกอย่างมันแย่ลงมากๆนะคะเราก็พอเราก็มีความรู้มากพอประมาณนึงแล้วเราก็เห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นในเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเราอะไรเงี้ยคือตัวเรายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเพราะว่าเราก็อย่างที่เราบอกว่าเราชนชั้นกลางแล้วพี่วิทย์ประมาณนี้จะอยู่ได้แล้วก็เราก็เห็นเพื่อนๆเราหลายๆคนที่เขาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มออกมาต่อสู้ออกมาต่อต้านแล้วก็เห็นแบบว่าเราก็ได้อ่านพวกคอนเทนต์อะไรเงี้ยหลายๆคอนเทนต์ที่แบบว่าเขาก็พูดถึงแบบว่าคนที่เขาแบบลำบากอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่แบบทำมาค้าขายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเขาก็ขายไม่ได้เลยลำบากมากหลายๆคนก็ต้องหยุดงานไปเลยในช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแม่งไม่ใช่แหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าแต่เราก็ไม่รู้จะแสดงออกยังไงจนกระทั่งนี่แหละค่ะที่มันมีอย่างที่เราบอกว่ามันมีม็อบวันที่18ของเยาวชนปลดแอก
มันจุดติดขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิดบล็อกอื่นเราก็เลยแบบมีไอเดียที่อยากจะทำบ้างเพราะเราก็เหมือนเราก็เห็น potential ของการที่ว่าโอเคเราก็มีศักยภาพที่จะทำอะไรบางอย่างได้เพื่อสิ่งสังคมอะไรเงี้ยฮะไม่รู้เหมือนกันใช่ก็เลยเกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาถ้าใช้คำว่าล้างสมองมันเหมือนไมค์คอนโทรลนะคือแบบว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ถูกไมค์คอนโทรลอ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้เขาก็มีอิทธิพลแบบในแง่ของการที่แบบว่าทำให้เกิดแบบว่าเรามองโลกในมุมที่ต่างออกไปอะไรเงี้ยค่ะคือการเกิดอย่างเช่นการเกิดขึ้นมาของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นพรรคใหม่นะคะแล้วก็แบบว่าก็จะใช้คำว่าการเมืองใหม่ซึ่งจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้แบบว่าเยาวชนหลายคนซึ่งเป็น first voter อะไรเงี้ยในตอนนั้นที่เกิดขึ้นของพรรคอนาคตอย่างเราก็เป็น first voter เหมือนกันตอนที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างได้เราเห็นโลกที่เราอยากจะอยู่อะค่ะขึ้นมาได้คือไม่ได้หมายความว่าพรรคอนาคตใหม่ทำให้นี่นะคะทำให้แบบว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะพรรคแบบการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ทำให้เราแบบว่าเห็นความหวังอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วการเมืองแม่งสามารถที่จะเป็นเรื่องของทุกคนได้แล้วก็แบบว่าเราสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการเมืองได้อย่างเช่นแบบสมศักดิ์เจียมหรือว่าคุณประวินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เขาก็ให้ข้อมูลนะคะที่มันแบบว่าไม่ใช่ความรู้กระแสทางประวัติศาสตร์กระแสหลักถูกไหมคะก็คือจริงๆเราโตมากับแบบหลักสูตรการเรียนของกระทรวงค่ะมันก็เป็นหลักสูตรที่เรียกได้ว่ามันก็รับใช้รัฐบาลนะฮะก็คือมันรับใช้แบบการศึกษามันก็เป็นการเมืองอะเนาะการสร้างหลักสูตรการเรียนมันเป็นการเมืองอะไรเงี้ยมันก็สร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้แล้วก็สร้างแบบเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็นแนวคิดที่มันปลูกฝังให้กับเยาวชนอะไรเงี้ยฮะการที่มีคนอย่างสมศักดิ์เจียมหรือว่าคุณประวินขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราได้ตั้งคำถามมากกว่าว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งที่เรารู้มาในระบบของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในหลักสูตรอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่ด้านเดียวซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าคุณที่อาจารย์สมศักดิ์พูดหรือว่าอาจารย์ประวินพูดเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ว่าเราก็พูดในแง่ของความที่แบบว่าเขาจุดประกายให้เราได้ตั้งคำถามได้เห็นมุมมองอื่นที่มันก็มีเหตุผลเหมือนกันในการเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าการรับรู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือประวัติศาสตร์ไทยมันสอนให้เราจำมันสอนให้เราท่องมันสอนให้เรารับอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆมันไม่สอนให้เราคิดทั้งที่จริงแล้วเขาก็สอนเรื่องกระบวนการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับที่แบบว่ามันต้องแบบวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เกิดกระบวนการนั้นขึ้นในการเรียนนะครับแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประวินข้อมูลต่างๆที่มันผ่านเข้ามามันทำให้เราได้จุดประกายในการตั้งคำถามแล้วก็เกิดการวิเคราะห์ขึ้นมาจากในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์มากกว่าก็อย่าเรียกว่าล้างสมองเลยค่ะก็คือเขาจุดประกายให้เราตั้งคำถามมากกว่าที่จะพูดให้เราเชื่อจริงๆแล้วเราอยากเห็นโลกที่ทุกคนเท่าเทียมกันแบบโดยไม่แบ่งแยกด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอย่างเราก็ขับเคลื่อนเรื่องเพศเป็นหลักใช่ไหมคะก็คือเราก็ไม่อยากเห็นว่ามันมีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเราก็พูดถึงเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเราพูดถึงการทำให้อาชีพเขาเรียกอะไรขายบริการทางเพศถูกกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วแบบว่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่ทำให้เกิดการกดขี่ตีตรามากในหลายๆภาคส่วนเช่นคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็จะถูกกดขี่ตีตาจากสังคมหรือว่าโอเคคนที่ขายบริการทางเพศอะไรเงี้ยคนที่ทำงานบริการทางเพศเขาก็ถูกตีตาจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาแบบอยู่ในสังคมอย่างไร้เกียรติยศนะฮะเพราะว่าถูกตีตาเรารู้สึกว่าแบบสังคมแบบนี้เป็นสังคมที่เราไม่อยากอยู่เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่สำหรับเราเราแบบตัดสินทุกคนตลอดเวลาทั้งที่ความจริงแล้วทุกคนมีเกียรติมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากับเราอะไรเงี้ยเราอยากเห็นโลกอันนี้คือโลกในอุดมคติของเรานะที่เราอยากเห็นแบบว่าทุกคนแบบว่ามีคุณค่าแบบทุกคนเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของกันและกันของตัวเองแล้วทุกคนเท่าเทียมกันมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครแบบอย่างที่จะบอกว่าแบบว่าอะไรนะในช่วงยุคม็อบกปปสใช่ไหมเขาก็แบบว่าก็มีคนแบบว่าเนี่ยคนจะเลือกตั้งได้คนจะโหวตได้จะต้องมีใบปริญญาต้องสอบอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยคุณกำลังแบบเอามุมมองคุณไปตัดสินคนอื่นคุณกำลังลดทอนคุณค่าหรือสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเพียงเพราะว่าแบบเขาไม่เหมือนกับคุณอะไรเงี้ยเขาไม่มีพรีวิลเลจเหมือนกับคุณซึ่งแล้วก็เรื่องของชนชั้นทางเศรษฐกิจหรือการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อให้เราแบบว่าอยู่ได้อย่างแบบมีคุณค่าเท่าเทียมกันหรือว่าก้าวหน้าไปพร้อมกันได้อะไรเงี้ยถามว่ามันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอกหรือเปล่าหรือว่าความฝันของกลุ่มประชาชนปลดแอกคือต้องบอกว่ากลุ่มของกลุ่มประชาชนปลดแอกมันตั้งขึ้นมาเพื่อ
เรียกว่าเป็นการเซตใหม่นะฮะของแบบว่าของไอตัวซิสเต็มทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ใช่ไหมครับคือข้อสามข้อเรียกร้องคือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยุบสภาถูกไหมคะแล้วก็คือไอสามข้อเรียกร้องเนี่ยพูดถ้าเกิดว่าคันจริงๆนะฮะมันไม่ได้ช่วยในการที่จะแบบว่าโอเคลีดไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกันแต่มันคือการแก้ไขที่ระบบที่มันทำให้สังคมมันยังเหลื่อมล้ำอยู่งงไหมคะเข้าใจแหละเข้าใจแหละก็คือไอตัวสามข้อเรียกร้องตรงนี้เราเรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้ล้างระบบนี้ใหม่ไอตัวที่มันมีสวที่อะไรอ่ะเลือกแบบที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะ250เสียงโดยที่แบบไม่ได้ขึ้นกับเสียงของประชาชนรัฐธรรมนูญที่โอเคถึงคุณจะเคลมว่าทำประชามติมาแต่คุณก็แบบว่าใช้กฎหมายในการแบบไล่ปิดปากคนที่เขาออกมาแบบต่อต้านแบบหรือว่ารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเสียงสะท้อนของประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้หรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนกดแอกต้องการคือการล้างไอ้ตัวระบอบนี้ใหม่แบบไอ้ล้างไอ้ตัวซิสเต็มนี้ใหม่ก็คือเอาสวออกไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้แก้ได้ทุกมาตราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการที่มันจะปลดล็อกไปสู่การที่เสียงของประชาชนจะถูกได้ยินอย่างแท้จริงหรือว่าเสียงสะท้อนของประชาชนจะถูกได้รับฟังจริงๆจากแบบรัฐบาลหรือว่าระบบการปกครองเราจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าเราเป็นคนที่ได้รับ privilege ประมาณนึงนะคะเราเป็นชนชั้นกลางเพราะฉะนั้นแบบว่าเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบของการเหยียดเพศตรงๆและอีกอย่างนึงเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนที่ตรงสเตอริโอไทป์ที่เขาต้องการในคนที่มีความหลักแบบในกลุ่มที่เรียกว่าเกย์อะไรเงี้ยนะฮะก็คือหรือว่าเกย์ตุ๊ดกระเทยอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันนะฮะก็คือเราอาจจะเรียกว่าเราเป็นคนตลกเราอาจจะเป็นคนกล้าแสดงออกเราอาจจะแต่งหญิงอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงกับสเตอริโอไทป์ที่สังคมมอบให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตง่ายกว่าคนที่เขาไม่ตรงสเตอริโอไทป์แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ถูกคาดหวังให้เราจะต้องไปเป็นตัวตลกหรือว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เขาคาดหวังได้ซึ่งโอเคเราทำได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเต็มใจจะทำหรือว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราพอใจจะทำเพราะฉะนั้นการเหยียดที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่การเหยียดยาแบบยี่แต่ว่ามันคือการที่แบบว่าเราถูกสเตอริโอไทป์ทำให้เราเป็นแบบไหนหรือว่าเขาคาดหวังให้เราเป็นแบบไหนจากสังคมในขณะเดียวกันเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนพี่น้องของเราหลายๆคนที่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เขาก็ซัฟเฟอร์จากสิ่งนี้ก็คือว่าซัฟเฟอร์จากการถูกเหยียดจริงๆเช่นหลายคนถูกพ่อแม่พูดไม่ดีใส่แบบว่าถ้าจะเป็นก็ออกจากบ้านไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลายคนก็ถูกเลือกปฏิบัติหลายคนถูกล้อเลียนหลายคนถูกบูลลี่ถูกรังแกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งเราก็ไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นต่อไปกับรุ่นต่อไปที่กำลังหรือว่ากลุ่มเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศที่กำลังจะโตมาในสังคมค่ะเราอยากให้สังคมมันปลอดภัยกับเขาสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมันคือสิทธิมนุษยชนมันคือคุณค่าที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะมีในตนเองถูกไหมคะโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะในทุกมิติที่มีการเรียกร้องกันไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจปัญหาเรื่องเพศหรือสังคมการเมืองมันเป็นเรื่องของอำนาจที่มันกดทับอยู่ในทุกมิติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเพศก็เหมือนกันเรื่องของเพศมันก็คือเรื่องของอำนาจของเพศที่มันถูกกดทับอยู่ถูกเหยียดหยามถูกกดขี่ทำให้คุณค่ามันไม่เท่ากับเพศอื่นซึ่งถ้าเกิดในที่นี้ก็จะพูดถึงเพศชายนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่ patriarchy เพราะฉะนั้นก็คือคนที่แบบผู้หญิงก็จะไม่รับสิทธิบางอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายหรือว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็จะไม่รับสิทธิเท่าเทียมกับกลุ่มคนที่ตรงเพศหรือว่า straight อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกที่เป็น heterosexual เพราะฉะนั้นก็คือในขณะเดียวกันถ้าเรามองไปถึงมิติอื่นเช่นมิติของเศรษฐกิจเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนหลายๆกลุ่มที่เขาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างหรือว่าอำนาจบางอย่างที่มันกดขี่เช่นอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแบบว่าคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าก็เข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีได้มากกว่าหรือว่าคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าก็สามารถเข้าไปถึงแหล่งปัจจัยที่สามารถสร้างทุนให้ตัวเองต่อไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของอำนาจที่มันกดทับอยู่ในหลายๆมิติเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้แล้วมันก็สามารถเรียกร้องไปร่วมกันได้แล้วก็เป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมันก็เพื่อทำให้สิ่งนี้การเรียกร้องสิ่งเหล่านี้มันสามารถก้าวเดินต่อไปได้แล้วก็มันก็คือเป้าหมายของระบอบการปกครองที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็ก้าวต่อไปได้ในทางของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
เราคิดว่าต้องพูดแบบนี้ว่าจริงๆเราโลกการเมืองค่ะภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นโลกของผู้ชายมาโดยตลอดเนาะเพราะว่าแบบเวลาที่เราคิดถึงนักการเมืองเวลาคิดถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเราจะเห็นแต่ผู้ชายนะเราจะคิดถึงภาพผู้ชายเป็นอันดับแรกเราจะเห็นภาพขบวนการการเมืองที่มันมัสคิวลีนมากหรือว่าเป็นโลกของผู้ชายมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าพูดกันนำแบบเช่นแบบเจนเดอร์นอร์มานะครับแบบว่าเขาเรียกอะไรอะค่านิยมเรื่องเพศอะไรเงี้ยเรื่องของอำนาจเรื่องของการปกครองมันเป็นเรื่องของผู้ชายความเข้มแข็งหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายเพราะฉะนั้นอ่ะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าผู้หญิงอ่ะไม่ถูกได้ยินเสียงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นแบบในระบบชายเป็นใหญ่นะฮะผู้หญิงกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงหรือไม่เคยแบบไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างมีความสำคัญในทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองกระทั่งส.ส.ผู้หญิงที่เข้าไปในสภาก็ยังถูกเรียกว่าเป็นส.ส.ไม้ประดับหรือว่าถูกเปรียบเทียบว่าเป็นส.ส.ไม้ประดับหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกโจมตีแบบถูกโจมตีในเรื่องเพศมากกว่านายกที่เป็นผู้ชายถูกไหมครับมันมีคำว่าอะไรนะแบบกะหรี่เร่ขายตัวหญิงชั่วเร่ขายชาติอะไรเงี้ยคือมันถูกไปมันเอากันการโจมตีคุณยิ่งลักษณ์มันถูกเอาไปโยงกับเรื่องของเพศด้วยเพราะฉะนั้นแบบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงหรือว่า LGBT อ่ะบทบาทในทางการเมืองอ่ะมันต่ำมันแบบมันมีความด้อยค่ามากกว่าผู้ชายและถูกได้ยินเสียงมากน้อยกว่าผู้ชายอ่ะมากๆอยู่แล้วในเวลาที่ผ่านมานะคะในขบวนการหรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาทีนี้เราคิดว่า Twitter เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้คนกลุ่มนี้มันออกมาเคลื่อนแบบมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นในเวทีทางการเมืองเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของเขาที่ถูกกดขี่เหมือนกันแล้วเขาก็มีเรื่องที่ไม่พอใจเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันน่ะตัว Twitter มันก็มันอาจจะเรียกว่าเป็นสังคม Echo Chamber ในระดับนึงใช่มั้ยคะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความ Echo Chamber นั้นน่ะมันก็ทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันมี potential บางอย่างที่จะออกมาได้เหมือนกันหลายๆคนมันก็ encourage กันข้างในนะครับว่าแบบว่าต้องออกแล้วต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่า Echo Chamber ทางนั้นมันก็ทําให้คนหลายๆคนกล้าที่จะออกมามากขึ้นแล้วก็ความเร็วของแบบว่าของสื่อออนไลน์หรือว่าแบบโซเชียลมีเดียมันก็ทำให้แบบว่าการขยายตัวของคนกลุ่มนี้มันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆ Twitter มันก็เป็นจุดเราคิดว่ามันเป็นจุดขับเคลื่อนสำคัญของยุคปัจจุบันที่พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะของผู้หญิงก็คือเรื่องของเฟมทวิตปรากฏการณ์เฟมทวิตที่มันเกิดขึ้นใน Twitter ใช่มั้ยครับก็ทำให้หลายคน political active มากยิ่งขึ้นหรือว่า active เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นทีนี้เราจริงๆแล้วแบบว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นม็อบของเยาวชนปลดแอกหรือว่าม็อบชมสวนที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ใช่มั้ยครับก็ยังเป็นม็อบที่ลักษณะอาจจะเรียกว่าเป็นม็อบที่เหมือนแบบเป็นรุ่นเป็นม็อบยุคเก่าอะค่ะก็คือเป็นม็อบที่แบบว่าขึ้นปาใสผู้ชายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมี energy ของความเป็น masculinity สูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนแบบว่าเราก็เลยคิดว่าแบบตอนที่เราทําม็อบของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราอยากจะทำม็อบที่ให้เสียงหรือว่าแบบว่าเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงหรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองหรือว่าได้แสดงออกทางการเมืองเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้มันแบบว่าไม่ได้มีเสียงทางการเมืองที่ถูกได้ยินชัดเจนเท่ากับเสียงของผู้ชายอะค่ะคือจริงๆก็นักกิจกรรมหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าลักษณะหลายๆคนก็เป็น LGBT อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวเองในขณะนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธทีนี้มันก็แบบว่าเขาถูกซ่อนภายใต้ฟิกเกอร์หรือว่าภาพลักษณ์ของความเป็นชายอะไรเงี้ยมันก็ซ่อนได้แต่ทีนี้เราก็อยากจะเปิดพื้นที่ให้กับโอเคเราแสดงออกอย่างเต็มที่ว่าเราเป็นอะไรเราสามารถเอ็กซ์เพรสได้ว่าเราเป็นใครเรามีตัวตนแบบไหนเรามีไอเดนติตี้เจนเดอร์แบบไหนอะไรเงี้ยฮะได้ออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถพูดถึงเรื่องของการเมืองได้ด้วยรวมถึงการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยในเวลาเดียวกันโอเคม็อบของเรามันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนะฮะที่แบบว่ามีผู้หญิงแบบเน้นการปราศัยที่แบบเป็นผู้หญิงเป็น LGBT คนดำเนินรายการเป็น LGBT กลิ่นของกิจกรรมทั้งหมดเป็น Queer Culture ในไทยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าซึ่งโอเคเราอาจจะคิดว่าม็อบของเรามันก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงถูกพูดถึงเยอะแล้วก็มีการแตะประเด็นหลายๆประเด็นที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากในเวทีการเมืองหรือว่าเวทีการขับเคลื่อนในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เรื่องของการเกณฑ์ทหารเรื่องของการเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้ก็เราคิดว่ามันก็ทำให้บ้องของเรามันก็ทำหลายๆคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วแบบผู้หญิงแล้วก็ LGBT ก็มีเสียงแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อสังคมได้หรือว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสมาทานคุณค่าความเป็นชายในการที่จะได้แบบเพื่อจะได้มีตัวตนในกลุ่มของนักเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยฮะแล้วหลังจากม็อบเรามันก็มีม็อบแพมทาโร่ใช่มั้ยคะซึ่งม็อบแพมทาโร่เนี่ยก็ต้นคนที่เป็นต้นไอเดียกับต้นคนที่เป็นต้นไอเดียเนี่ยก็เป็นน้องผู้หญิงมัธยมด้วยอะไรเงี้ย
คือมันยิ่งเด็กลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเออมันก็การขับเคลื่อนการเมืองในยุคใหม่หรือว่าแบบในเวฟนี้นะคะที่มันเกิดในที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าผู้หญิงเยอะขึ้นLGBT เยอะขึ้นและในขณะเดียวกันแนวทางบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปกลิ่นบางอย่างมันเปลี่ยนไปมันมีความเฮลตี้มากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นม็อบป๊อปคัลเจอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็อินคลูซีฟมากขึ้นแล้วก็มันก็ยิ่งทำให้พอบรรยากาศมันเป็นแบบนี้มันทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นมาแบบความรู้สึกที่มันเซฟขึ้นมาแบบในกลุ่มของคนรุ่นใหม่หรือว่าแบบคนที่เคยเห็นภาพการเมืองเก่าอะค่ะว่าแบบว่ามันจะต้องรุนแรงมีการล้อมปราบมีการฆ่ากันยิงกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการปะทะกันตลอดเวลาเพราะมันเกิดสภาวะที่มันเฮลตี้ตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้หลายคนกล้าที่จะออกมามากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงกับ LGBT ที่ต้องยอมรับว่ามันการอยู่ในแบบการนอมของผู้หญิงนะฮะมันก็คือเราจะต้อง stay safe ถูกไหมครับแบบดูแลตัวเองรักตัวสงวนตัวไม่รุนแรงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าพอภาพการเมืองเก่าที่มันเป็นภาพของผู้ชายมากๆอ่ะมันไม่ปลอดภัยสำหรับเขาพอมันเป็นภาพออกมาใหม่ๆที่มันแบบว่าโอเคมันมีความเซฟมันมีความปลอดภัยมันมีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยพอคนกลุ่มนี้ก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะออกมาเคลื่อนไหวได้โดยที่ตัวเองยังรู้สึกปลอดภัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเจอเองและอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแต่งหญิงขึ้นเวทีเราแต่งหญิงขึ้นปาใสอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็จะแบบว่ามันก็จะมีหลายคนโจมตีว่าเนี่ยมันดูไม่สุภาพมันดูไม่เรียบร้อยมันดูไม่ขึงขังดูไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะพูดว่าแบบว่าเออภาพลักษณ์แบบนั้นน่ะมันเป็นภาพลักษณ์ที่เรียกว่าผูกติดกับความเป็นชายเนาะไอ้ความขึงขังความจริงจังความแบบปาใสจริงจังเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยมันคือภาพของความเป็นชายที่มันถูกผูกติดกับสภาพทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่โอเคเราที่แต่งหญิงขึ้นเวทีเราจะโดนโจมตีว่าโอเคมันว่ามันดูไม่จริงจังหรือว่าความสนุกที่หรือว่าความตลกของเราที่เอ็กซ์เพรสผ่านแบบว่าผ่านการขึ้นเวทีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ประเด็นมันไม่จริงจังอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรามันอาจจะเป็นบูชิตนะฮะก็คือแบบว่าไม่จริงอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าโอเคคนก็คาดหวังว่านั่นแหละค่ะด้วยสเตอริโอไทป์ของLGBT แล้วก็พอเราเป็นคนที่ตรงสเตอริโอไทป์อ่ะเค้าเลยลดทอนประเด็นหรือคุณค่าในสิ่งที่เราพูดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงจังว่ามันเป็นเรื่องแบบตลกไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการแล้วก็แม้กระทั่งกับฝ่ายซ้ายเองนะฮะที่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็โดนโจมตีว่าเนี่ยแบบดูไม่เรียบร้อยไม่ขึงขังไม่จริงจังใครเค้าจะฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งแบบว่ากลุ่มคนที่เขาแบบว่าต่อต้านขบวนการนักศึกษาหรือว่าขบวนการการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงประชาธิปไตยเขาก็จะโจมตีว่าแบบว่าเนี่ยโอ้โหฟังไปได้ยังไงพวกวิปริตผิดเพศอะไรเงี้ยมีคนอย่างมึงเนี่ยสังคมมันถึงวิปริตไปขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากที่มันยังคงอยู่แล้วก็มันพูดยากนะคะเพราะว่าในอีกทางนึงอ่ะเราก็ใช้ประโยชน์จากสเตอริโอไทป์ตรงเนี้ยในการทําให้คนฟังเราเพราะว่าโอเคเราก็ต้องสเตอริโอไทป์เนาะแล้วเราก็แบบว่าอาจจะเรียกว่าตลกเสียงดังกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยใช้ประโยชน์จากสเตอริโอไทป์ตรงเนี้ยนะคะในการที่มาเป็น MC เพื่อที่จะแบบโอเคบิ้วอัพอารมณ์ผู้คนหรือว่าแบบทําให้ผู้คนรู้สึกว่าแบบมันยังไปต่อได้โดยไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็ดำเนินรายการได้แล้วก็โฮมวลชนได้ด้วยสเตอริโอไทป์เนี้ยคือเราคิดว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันคือมันทั้งมีประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกันนะฮะก็คือการความตลกของเรามันก็ทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้โดนโจมตีว่ามันแบบมันทำให้ลดทอนความจริงจังหรือว่าโอเคเราอาจจะโดนโจมตีว่าความไม่ขึงขังความนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ทำให้แบบว่าประเด็นมันถูกลดทอนแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเราก็โอเคเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการที่จะแบบว่าดำเนินรายการต่อไปได้โดยที่แบบว่าผ่อนคลายบรรยากาศหรือว่าก็ทำให้แบบว่ามวลชนยังอยู่กับเราได้ด้วยแบบด้วย potential ที่เรามีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่มันจะทำได้มันคือเราต้องแก้ไขว่าจริงๆสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของ ability เนาะเรื่องของความสามารถมากกว่ามันเป็นเรื่องของ quality ก็คือคุณสมบัติมากกว่าคือคนตลกไม่ได้แปลว่าต้องเป็นตัวตลกเพราะฉะนั้นแบบว่า
โอเคยูสามารถคาดหวังความตลกจากคนที่ตลกได้แต่คุณไม่สามารถมีสิทธิ์ไปสั่งว่าเขาจะต้องเป็นตัวตลกหรือว่าคุณจะคาดหวังอะไรว่าเขาจะต้องมีคุณสมบัติแบบที่คุณต้องการหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นลดทอนคุณค่าในสิ่งที่เขาพูดเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนตลกหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือเป็นสิ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขอ่ะก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องทำให้เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เราต้องทลายสเตอริโอไทป์ของเขาฮะทำลายกรอบคิดเรื่องเพศของเขาแล้วเขาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นควอลิตี้ส่วนบุคคลที่ทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมากกว่าว่าเขาจะต้องมาคาดหวังว่าไอ้เหี้ยกระเทยจะต้องตลกกระเทยจะต้องหนุ่มนี่นั่นแล้วก็ทำให้เป็นสีสันอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ใช่จริงๆอันนั้นคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยในทุกครั้งที่ไปชุมนุมคือเรากลัวการปะทะหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมมากกว่าโดนจับอีกนะคือโอเคเพราะว่าแบบพอมันเกิดสถานการณ์แบบนั้นนะมันแก้มันแบบมันจะยากมากในการควบคุมเพราะว่าลองคิดสภาพแบบทุกคนกำลังแบบว่าทุกคนกำลังชุมนุมอยู่แล้วเกิดแบบมีเสียงปืนขึ้นมาปั้งเราว่าทุกคนสิ่งแรกทุกคนคือวิ่งถูกไหมครับซึ่งเรารู้สึกว่าเชี่ยมันแบบมันจะต้องยากมากในการควบคุมคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดว่าเราไม่อยากให้ภาพการเมืองมันกลับไปเป็นแบบเดิมอะค่ะที่แบบว่าคนรู้สึกว่ามันจะต้องรุนแรงหรือว่าแบบจะต้องมีการฆ่าฟันการถูกสลายการชุมนุมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เฮลตี้เลยแล้วก็แต่เป็นสิ่งที่เราต้องประเมินตลอดเวลาว่าถ้าเกิดความจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทีมที่จัดชุมนุมทุกงานเลยนะคะจะคิดเป็นอันดับแรกเสมอคือไพรออริตี้หลักก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้มาชุมนุมเป็นอันดับที่1เสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมการเรื่องความปลอดภัยสูงสุดเสมอจะต้องมีแบบคนที่ดูแลสถานการณ์ต้องมีคนวิเคราะห์สถานการณ์จะต้องมีคนที่แบบว่าโฮมวลชนหรือว่าแบบว่าต้องมีคนที่ดูแลเรื่องถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นโอเคมันเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดในการชุมนุมคือเรื่องความแรงที่จะเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมการมากที่สุดในทุกครั้งที่เราจะจัดชุมนุมค่ะตรงนี้เรายังไม่ถูกคุกคามเป็นการส่วนตัวนะคะก็คือแบบว่าโอเคยังอยู่รอดปลอดภัยไม่รู้ว่าเขาอาจจะจำเราไม่ได้เพราะว่าตอนขึ้นเวทีเราแต่งหญิงอะไรเงี้ยแล้วเราแต่งแร็กใช่ไหมมันก็จะแบบเปลี่ยนหน้าพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่าเราใช้ชีวิตปกติเราไม่ได้แต่งหญิงอ่ะเราก็แบบว่าเราก็คิดว่าโอเคหรือว่าจริงๆแล้วตำรวจจะจำเราไม่ได้ขำๆนะครับเนี่ยเขาดูคลิปนี้เขาก็รู้แล้วว่าหนูเป็นใครแต่ว่าโอเคเรายังไม่ถูกคุกคามเป็นการส่วนตัวแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบ้างเวลาที่แบบว่าโอเคเราแบบว่าไถเช็คฟีดแบคอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแบบว่าในโซเชียลมีเดียเราก็จะแบบว่าเห็นแบบโอเคมีคนแชร์เอาไปด่าบ้างดูดมันจะมีกลุ่มกปส.ฮอตนิวส์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ดูดรูปเราแล้วก็ไปด่ากันในนั้นบ้างแล้วก็แคปไปบ้างเผื่ออันไหนเราจะฟ้องได้เรียกเงินอะไรเงี้ยเรื่องความรุนแรงอันนี้เรากลัวไปดับหนึ่งเราโหเรานึกภาพไม่ออกถ้าวันนึงแบบเราเป็น MC อยู่แล้วแบบว่ามีคนโดนยิงตายต่อหน้าเราแล้วแบบเป็นคนที่เราแบบขอแบบเป็นคนที่เราเรียกให้เขาออกมาแสดงพลังกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะทรามาไปทั้งชีวิตแล้วเราคงแบบทํากิจกรรมต่อไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยคือเรื่องของความรุนแรงอันดับที่2เราเรื่องของการโดนจับโดนหมายอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้กลัวในแง่ที่ว่าเราจะโดนจับหรือโดนหมายแต่ว่าเราก็กังวลเรื่องอนาคตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนก็จะบอกตลอดเวลาว่ามีหมายจับในประวัติมันไม่ดีนะแล้วเธอก็จะหางานทำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ปี4แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันก็มีความกังวลเรื่องอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะถ้าสมมติว่าแบบทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็พอปีนี้มันก็ต้องทำทีสิทธิ์ใช่ไหมครับเป็นปี4อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีเวลาให้กับการเรียนน้อยลงถ้าเกิดพูดอย่างงี้แล้วก็เราหลักๆก็คือเราก็เป็นกังวลเรื่องของแบบอนาคตเรื่องของการศึกษาเรื่องของหน้าที่การงานมันก็เป็นปกตินะคนเด็กที่กำลังจะเรียนจบอะไรเงี้ยเราคิดว่าแล้วก็แต่ว่าเรื่องของการโดนจับอะไรเงี้ยเราก็นอกจากเรื่องประวัติแล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงสักเท่าไหร่เราไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่มุ้ยจีนฝันก็คือจริงๆแล้วเราเรียนละครใช่ไหมฮะก็คือเราเรียนศิลปะการละครเราเรียนละครเวทีก็อาชีพในฝันจริงก็คือเราอยากทำละครเวทีต่ออ่ะเราชอบเราเขียนบทกับแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยากให้วงการละครเวทีในไทยมันโตต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในภาพฝันที่เราอยากจะอยู่นะคือแบบว่าประเทศที่แบบโอเควงการศิลปะมันเฟื่องฟูขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทําละครเวทีเราก็อยากจะแบบโอเคอยู่ทํางานในวงการละครเวทีต่อไปแล้วก็อีกความฝันนึงคือเราอยากเป็นนางโชว์อยากเป็นแดกควีนใช่ค่ะแล้วก็โอเควงการมันก็ยังแคบตอนนี้แล้วมันก็ยังแบบว่าอยู่ในช่วงของการที่แบบโอเคต้องโตต่อไปอะไรเงี้ย
ก็อันนี้เป็นอาชีพในฝันของเรา2อย่างซึ่งแม่งอันนี้ทั้งคู่เลยดูมีความ unstable ทั้งคู่โดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยใช่มั้ยคะมันก็โตยากโตช้าแล้วก็อยู่ในรัฐบาลที่แบบโอเคปิดปากประชาชนไม่ใช่ศิลปะมันก็พูดได้น้อยลงแคบลงอะไรเงี้ยล่าสุดก็มีการคุกคามศิลปินใช่มั้ยคะ Rap Against Dictatorship หรือว่าที่เชียงใหม่ก็กลุ่มรันยิ้มการละครก็โดนคุกคามอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นอาชีพในฝันของเราแล้วก็มันเป็นอาชีพที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากสภาพทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็โอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นการเคลื่อนไหวมันก็ทำเพื่ออนาคตของเราด้วยในระดับนึงอะไรเงี้ย